ขอร้องนะครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านทุกคนนะครับอย่าทะเลาะกันอย่าด่ากันด่ากันมามากพอแล้วครับโลกมันจะกินเราแล้วโลกมันจะแดกเราแล้วทุกวันนี้เรามาช่วยกันพี่น้องไม่มีใครช่วยเราได้ไม่ว่ารัฐบาลไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าใครก็ตามสิ่งที่จะช่วยเราได้คือประชาชนพี่น้องคนไทยทุกคนเท่านั้นที่จะช่วยกันได้ร่วมมือกันไม่ออกจากบ้านเชื่อผมนะครับผมว่าเราหยุดแล้วเราจะชนะเราชนะโรคโควิด-19ด้วยตัวเราเองรักชาติรักพี่น้องประชาชนรักพ่อรักแม่รักครอบครัวเชื่อผมหยุดทุกอย่างเลิกเที่ยวพ่อหยุดก่อนเที่ยวทีหลังได้ขอให้เรารอดรอดด้วยกันทั้งประเทศนี้สู้เชื่อผมหยุดทุกอย่างหยุดอดทนเวลาไม่นานและเราชนะโควิด-19ประชาชนคนไทยทุกคนเป็นผู้ชนะ